เมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกเองท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตก็ไปติดตามปัญหาหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มบ้านข้าราชการแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสัตว์ทะเลตายด้วยเชื่อไหมว่าเรื่องนี้ทำให้ท่านถึงกับช็อกเลยนะเพราะพอท่านรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้สัตว์ทะเลตายเนี่ยหลักๆมันมาจากขยะเนี่ยนายกช็อกนะคะผู้ชมซึ่งนายกเศรษฐาค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์โดยรวมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมกับดูเต่ากระเต่าตะหนุเต่าหญ้าที่บาดเจ็บท่านเองท่านตกใจนะคะเมื่อสัตวแพทย์แจ้งว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากขยะทะเลทั่วไปที่มาจากกิจกรรมประมงและพลาสติกเสียดสีขูดขีดกระดองเต่านายกรัฐมนตรีท่านจึงย้ำว่าจะต้องเร่งสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้ว่าเต่าและสัตว์ทะเลที่เจ็บป่วยเนี่ย 40% มันเกิดมาจากขยะนี่แหละค่ะพร้อมกันนี้นายกท่านยังลงพื้นที่หาดป่าตองคิกออฟภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะต้นแบบการอนุรักษ์ชายหาดไทยเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลดขยะชายหาดและขยะทะเลนำร่อง14ชายหาดภูเก็ตค่ะและหวังจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง72ชายหาดทั่วประเทศด้วยหลังจากที่ไทยเราถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน10ประเทศที่มีขยะหลุดลอยลงทะเลมากที่สุดในโลกคุณผู้ชมโอ้แล้วมันส่งผลกระทบไปถึงสัตว์ทะเลด้วยนะครับแล้วเป็นภาพที่เราเห็นว่าแบบเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันทรมานนะบางคนเนี่ยเจอเรื่องของพลาสติกขวดพลาสติกต่างๆอย่างเต่าแบบนี้แล้วมันตายก็ไปเยอะมากเลยนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีเองก็มีการโพสต์ผ่าน X ด้วยนะครับก็บอกอยากให้มีศูนย์แล้วก็รถเคลื่อนที่เร็วรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มมากกว่านี้เพื่อยกระดับศักยภาพแพทย์ให้เพิ่มมากกว่านี้ในการช่วยสัตว์ทะเลหายากพูดถึงการจัดอันดับเรื่องของขยะทะเลต่างๆนี่ตีคู่มากับอันดับของชายหาดของประเทศไทยที่ติดอันดับโลกนะคะอันดับต้นๆเหมือนกันไม่แล้วจะบอกว่าพัทยาก็มีปัญหาเรื่องนี้ครับนะแต่วันนี้นายกรัฐมนตรีลากิจ1วันนะครับอยู่ที่ภูเก็ตครับ